เหตุการณ์ก็คือว่ามีครอบครัวนึงก่อนหน้านี้ลูกสาวเขาอายุ11ปีไปแจ้งความว่าลูกโดนข่มขืนนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันเหตุการณ์ครั้งนี้คนก่อเหตุโดนจับแล้วได้ประกันตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องรอขึ้นศาลตอนนี้หนีประกันแต่ปรากฏว่าครอบครัวซึ่งอยู่เฉยๆนะลูกเขาโดนข่มขืนเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมมีตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านแล้วไปจับยาเสพติดซึ่งครอบครัวนี้ยืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาคุณผู้ชมดูคลิปหน่อยตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองค่ะเขาสงสัยด้วยซ้ำว่ายามันมาอยู่ข้างบ้านเขาได้ยังไงเชื่อมโยงอะไรกับคดีที่ลูกสาวเขาเนี่ยโดนข่มขืนแล้วไปแจ้งความจับเพื่อนบ้านไหมเพราะเขากำลังสงสัยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลเข้าหัวหน้าเก็บบ้านก็คือได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องโรงเรียนไทยแล้วก็ทางการนั่นแหละแล้วผมขออนุญาตด่าเลยนะครับครับไม่เป็นไรผมไม่ดีแล้วถอดละขาวเนี่ยพ่อโอไม่ว่างถอดละขาวช่วยเก็บไว้ละโอ้โอ้โอ้นี คุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์ที่ครอบครัวของน้อง11ปีบอกว่าหนูโดนกลั่นแกล้งหนูโดนใส่ร้ายเพราะไปกล่าวหาผู้ชายคนหนึ่งว่าข่มขืนลูกสาวแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่ไปเจอยาเสพติดยาบ้านจริงๆคือลักษณะแปลกมากเลยเขาบอกว่ายาบ้านเนี่ยอยู่ข้างบ้าน990เม็ดอยู่ในสภาพที่เดี๋ยวขอดูของกลางคู่ไปด้วยอยู่ในห่ออย่างดีทั้งที่ไอจุดที่ไปเจอยาบ้าคุณผู้ชมมันเป็นดินข้างบ้านแบบไปซุกดินข้างบ้านท่อมันแตกตรงนั้นน่ะครอบครัวบอกว่าจริงๆต้องเปียกแต่ยาบ้าไม่เปียกเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ครอบครัวก็เลยร้องกับหมอปลาและก็ทนายไพศาลนะคะให้ดูความคืบหน้าล่าสุดวันนี้หน่อยเพราะทนายไพศาลพาครอบครัวเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะจะมาร้องกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจท้องที่สภ.แกลงไปกลั่นแกล้งครอบครัวลูกสาวเขาหรือเปล่าไปเจอยาบ้า990เม็ดถุงยาไม่เปียกน้ำทั้งที่จุดซุกยาดันมีน้ำรั่ววันนี้ทนายไพศาลบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปคุยกับตำรวจในพื้นที่แล้วตำรวจยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เขาสงสัยหลายอย่างเพราะเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องที่ผมติดใจและอยากทราบว่าไอ้สายสัมพันธ์ผู้มีอิทธิพลในระยองเนี่ยนะครับที่อ้างว่าเดินขึ้นเดินลงโรงพักเนี่ยและคนกลางที่อ้างว่าเป็นสื่อช่องดังเนี่ยนะครับและที่อ้างว่าเป็นเจ้าที่ยุติธรรมที่ไปกระทำการตบทรัพย์เขาขนพระขนอะไรเนี่ยนะครับต้องมาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับตำรวจสืบชุดนี้ทำไมมีการเคลียร์ให้จบคดีเรื่องคดีข่มขืนของลูกเขาเด็กอายุ11เนี่ยเมื่อเคลียร์ไม่ได้ถึงถูกกันแกล้งต่างๆนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจหน้าดินซึ่งกรมป่าไม้ก็บอกแล้วสปกก็บอกแล้วไม่มีความผิดให้ปรับคืนสู่สภาพเรื่องของการขนพระไปเป็นจำนวนหลัก10หลักร้อยองค์นะครับการขอค่ารถโดยมีแชทไลน์ออกมามีหลักฐานชัดการให้ซื้อหวยชุดการมีการกล่าวหาว่ามียาเสพติดไปตรวจค้นยาซึ่งวันที่ไปตรวจค้นเนี่ยไอ้ห่อยาเสพติดเนี่ยมันเป็นห่อผ้าไม่เปียกฝนเพราะวันนั้นฝนมันตกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลไปเรื่อยๆคุณรุ่งนภาซึ่งเป็นแม่เด็กบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวเปิดไทม์ไลน์นะคะจริงๆแล้วตอนที่เกิดเรื่องมันเป็นคดีปีที่แล้วละ19กรกฎาวิชาญคือคนที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านบุกเข้ามาข่มขืนลูกสาววัย11เธอก็เลยไปแจ้งความหลังจากนั้นตำรวจจับวิชาญเมียวิชาญมายื่นขอประกันตัวและ2ผัวเมียหายไปเลยจากในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละที่มันแปลกก็คือว่ามีผู้ชายคนนึงชื่อธนพัฒน์อ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเหลือครอบครัวนะเมื่อสักครู่ทนายไพศาลพูดเรื่องพระธนพัฒน์เนี่ยเข้ามาตีสนิทกับครอบครัวแล้วกลายเป็นว่ามาเอาพระเครื่องที่บ้าน300องค์หายออกไปจากบ้านครอบครัวก็ไปแจ้งความอีกหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มีการตรวจยาเสพติดคือ6กันยาเขาบอกว่าอยู่ดีๆยาบ้า900เม็ดมาโผล่ที่บ้านทั้งที่เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วสุดท้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะ26กันยาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาตรวจสอบที่ดินอีกเธอก็เลยเชื่อว่าทางฝั่งของวิชาญที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีเส้นสายแล้วก็เลยพยายามวิ่งเต้นให้ตัวเองเนี่ยพ้นคดีนี้แล้วยัดคดีให้กับครอบครัวของเด็กผู้เสียหายฟังเสียงคุณรุ่งนภาวันนี้ค่ะที่เขามีพยานมายืนยันแต่พยานคนนั้นนะคะคือยืนยันได้เลยว่ากินนอนอยู่บ้านผู้ต้องหาค่ะเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาเป็นกิ๊กกับแฟนแล้วก็คือเ
ทำการค้ายาอะไรกับแฟนนะคะแล้วทางแม่เองก็เลยบอกเอกใจมาเห็นลูกผู้หญิงคนนี้มั่นใจแล้วไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือไปไหนมาไหนกับผู้ต้องหาตลอดกินนอนกับผู้ต้องหาผู้ต้องหาพยายามก็หนีไปแล้วหนีไปแล้วค่ะเขาก็จะเอาเราให้ได้เพราะว่าถ้าแม่ติดคุกคดีภาคผู้ยาวก็จะจบทันทีไม่มีใครทำเรื่องให้ค่ะคุณผู้ชมฮะและเหตุการณ์นี้ที่ตามคุณแม่เขาบอกแม่ของเด็กที่บอกว่าถูกกระทำอนาจารเนี่ยก็บอกมีคนหนึ่งก็คือชื่อธนพัฒน์แล้วก็คนที่เป็นสายที่เรื่องเกี่ยวกับการจับยาเสพติดพอเขาสืบสาวเราเรื่องไปเสร็จเขาบอกว่ามันมีลับลมคมในนอกจากเรื่องของกลางที่มาเจอข้างบ้านจุดที่เจอเปียกแต่ของกลางดันไม่เปียกเลยแบบนี้มันเหมือนแบบว่าถูกกันแกล้งหรือเปล่าเพราะแบบนี้คุณผู้ชมขึ้นผังนี้ขึ้นมาเต็มๆเลยฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจ้าตัวอธิบายเราแบบนี้บอกว่าบุคคลที่เราอ้างถึงคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายนะฮะที่ชื่อธนพัฒน์คนนี้มันมีแชทปริศนาที่คุณแม่ได้รับมาและคุณแม่บอกว่าธนพัฒน์นี่แหละเป็นเจ้าอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมแล้วมีการให้ข้อมูลกับสายลับสายข่าวไปแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการที่บอกว่าบ้านนี้ก็คือบ้านของคุณแม่รุ่งนภากับสมบูรณ์บ้านของเด็ก10ขวบเนี่ยฮะลักษณะคือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระทั่งตำรวจนำไปสู่การจับกุมพอจับกุมเสร็จคุณผู้ชมลองดูด้านล่างเห็นกุ้งไหมฮะกุ้งเนี่ยพอจะคุณแม่เขาบอกเขาได้ข้อมูลเขาไปถามตำรวจเขารู้ว่าตำรวจอ้างว่าสายลับทางข่าวที่ให้ข้อมูลว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยเขาไปยุ่งกับยาก็คือกุ้งพอแม่ดูไปมากกว่านั้นอ้าวกุ้งมีความเชื่อมโยงกับวิชาญซ้ายสุดข้างล่างเลยวิชาญคือผู้ต้องหาในคดีที่กระทำข่มขืนอนาจารลูกคุณแม่ที่คุณแม่เชื่อแบบนั้นมันไม่ใช่แค่ผังแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพจากเฟซบุ๊กแม่ส่งให้เราดูวันนี้บอกว่าลองดูนี่สิวิชาญอะเขาเคยโพสต์หาผู้หญิงชื่อกุ้งอ่ะผ่านหน้า Facebook ของเขาเลยและลักษณะที่โพสต์เนี่ยนะคือคุณแม่บอกว่าเหมือนเขาสนิทกันลักษณะที่โพสต์เนี่ยคุณผู้ชมลองดูอย่างวันที่เอาวันที่ไหนดีวันที่6อ่ะ3มิถุนายน3มิถุนายนเขาโพสต์ถึงเขาบอกเดี๋ยวมึงเจอกูแน่แล้วพอวันที่6มีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันลักษณะแบบนี้แม่บอกว่าผู้หญิงในภาพคือกุ้งนะฮะส่วนคนโพสต์คือผู้ต้องหาที่ข่มขืนลูกเขาแม่บอกแบบเนี้ยมันแปลกมั้ยล่ะแล้วจู่ๆคนที่สนิทกับผู้ต้องหาที่ข่มขืนลูกฉันไปแจ้งตำรวจบอกว่าบ้านฉันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันนี้ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของทนายไพศาลกับหมอปลาก่อนจะมากรุงเทพวันนี้เขาตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่จังหวัดระยองจุดที่เป็นต้นเรื่องทั้งหมดให้ดูบรรยากาศที่โรงพักเมื่อวานนี้ก่อนดีไหมที่สภ.แกลงคือทางด้านของทนายไพศาลกับหมอปลาเนี่ยไปคุยกับตำรวจถามตำรวจว่าอะไรมันเป็นยังไงกันแน่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรสอบสวนสืบสวนสอบสวนของสภ.แกลงพันตำรวจตรีสมศักดิ์แจ้งว่ากรณีที่มีการเข้าไปค้นบ้านคือไม่มีหมายค้นแต่มีสายแจ้งนี่ไงสายแจ้งธนพัฒน์ไงสายแจ้งหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ความเป็นธรรมสายแจ้งทำให้ตอนนั้นก็ต้องไปตรวจค้นแบบเร่งด่วนแล้วจริงๆแล้วตอนพบยา900กว่าเม็ดตำรวจก็ไม่ได้ปลักใจเชื่อนะเพราะเหตุการณ์มันค่อนข้างที่จะแปลกก็สอบปากคำพูดคุยกับครอบครัวของเด็กแล้วก็ตรวจสอบว่าเฮ้ยมีการจงใจกลั่นแกล้งครอบครัวเด็กหรือเปล่าสุดท้ายคนแจ้งเบาะแสติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เรื่องที่มีการเข้าไปจับกุมยาเนี่ยจริงๆเขาสู้จนเขาหลุดคดีแล้วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนเรื่องของการตรวจสอบป่าไม้เนี่ยอันนี้เป็นความรับผิดชอบของทางกรมป่าไม้ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของครอบครัวด้วยเหมือนกันฟังเสียงทางด้านของสารวัตรสอบสวนนะคะชี้แจงเรื่องนี้ค่ะเนี่ยการประกันเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการประกันชั้นศาลนะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยมันก็มีการออกหมายจับตอนนี้หน้าที่ของฝ่ายสืบสวนก็คือตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับเพื่อส่งตัวให้การฟ้องผู้ต้องหาคุณผู้ชมคะและในขณะที่เมื่อวานทนายไพศาลกับหมอปลาคุยกับตำรวจอยู่ปรากฏว่าญาติวิชาญผู้ต้องหาคดีข่มขืนบุกขึ้นมาโรงพักแล้วมาวุ่นวายนะเนี่ยจังหวะนี้คือญาติกำลังคุยอยู่แล้วจะมีเสียงของผู้หญิงคนนึงดังลอดออกมาค่ะนั่งเลยนั่งเลยมาใครอ่ะใครอิทธิพลนั่งใครอิทธิพลระยองใครอิทธิพลเจ๊นั่งแล้วหุบปากเฮ้ยทนายไพศาลอยู่ระยองใครอิทธิพลอยู่ตรงไหนไปเรียกไปได้ผู้มีอิทธิพลน่ะใส่ร้ายหมายจับกูจะจับพวกมึงเนี่ยแหละหุบปากคุณแม่ต่อครับมาถึงแล้วเขาให้แม่นั่งด้านนอกอะค่ะแล้วตัวน้าอีกคนอีก2คนที่เข้าไปพร้อมทนายเข้าไปได้พักหนึ่ง
ค่ะและในห้องนี้ก็คุยกันต่อผู้สื่อข่าวเราพอเห็นว่าเฮ้ยญาติของวิชาญเขาคงอยากจะพูดอะไรบางอย่างผู้สื่อข่าวก็เลยตามเขาไปค่ะตามน้าสาวของนายวิชาญที่มาโวยถึงบนโรงพักคือจังหวะที่ตามไปเขาก็โวยวายนะบอกจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยแม่เด็กมันอยากได้เงินมึงจะให้มึงคุยไก่เกี่ยงเองบอกมึงคุยอะไรเรื่องเนี้ยไก่เกี่ยงหมดแล้วมีอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นนะคุณให้มันไก่เกี่ยงกันเองเขามาเรียกเงิน 40,000 บอกกันคุยกันเองนะไม่รับรู้เรียกเงิน 40,000 นี่เรียกมันเรียกเงิน 40,000 ตรงนี้แหละค่าที่บอยบุกลุกตีลูกมันในบ้านน่ะเจ๊ไปใช่มั้ยน้องมาที่โรงพักนี่แหละมันให้น้องน้าน้องเป็นน้าผู้ต้องหาแล้วน้องเอาผู้ต้องหามาส่งกับตำรวจกับเองกับมือด้วยแล้วใครเป็นคนเรียกครับใครเป็นคนเรียกเมื่อกี้ที่ว่าว่าเรียกอะเรียก 40,000 พี่แม่มันน่ะแหละเรียก 40,000 แล้วบอกว่าคุยกันเองเลยนะเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวเออให้คุยตกลงกับเมียคนที่ทำแล้วมาว่าเนี่ยมันแล้วมาพูดได้ยังไงน้องไม่เคยไปก้าวก่ายก้าวร่วมเลยน้องไม่เคยมีผู้อิทธิพลน้องรับจ้างกินเหมือนกันที่น้องมานี่ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมากล่าวหาได้ยังไงว่าไปใส่ร้ายไปก้าวก่ายทั้งที่คดีไอ้อนาจารเด็กข่มขืนเด็กคือมันก็จบไปแล้วแต่สามีเคอขออภัยน้องชายกับภรรยาเขาผัวเมียที่ก่อเหตุเนี่ยไม่อยู่ไงแล้วบ้านหลังเนี้ยคือโดนคดีเพียบเลยแล้วดันมีตัวละครปริศนาที่บอกว่าชื่อธนพัฒน์เข้ามาเอาพระของในบ้านเด็กไปแล้วสักพักนึงบ้านโดนคดีเพียบเลยล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอตัวธนพัฒน์ค่ะเราสอบถามธนพัฒน์นะธนพัฒน์เองชี้แจงกับเราบอกยืนยันความบริสุทธิ์ใจอันดับแรกเลยไอ้เรื่องของการรับพระแล้วเหมือนประมาณว่าไปขูดรีดครอบครัวเด็กหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปขูดรีดแต่รับมาจริงๆมันเป็นความเต็มใจที่ทางครอบครัวเด็กเนี่ยพร้อมที่จะมอบให้ส่วนเหตุการณ์ที่เขามีการไปร้องเนี่ยตัวเองบอกว่าเบื้องต้นตัวเองไม่ได้ไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมแต่ในอดีตเคยทำงานจริงแล้วออกมาแล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าอ้างเป็นสื่อมวลชนในการแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆเป็นใหญ่เป็นโตอะไรหรือเปล่าแล้วไปบีบบังคับครอบครัวเด็กยืนยันไม่ได้แอบอ้างก็เป็นสื่อจริงๆทำงานอยู่เป็นสื่อเฉพาะกิจอยู่รายการหนึ่งไม่ขอเปิดเผยแล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคำชี้แจงของเจ้าตัวไม่รู้ว่าโรงพยาบาลโทรมาว่ายายไม่ไหวแล้วให้ไปรับยายแล้วมันก็จบตรงนั้นไม่ได้จบเลยว่าต้องห้าแสนแล้วจ่าย350,000แล้วก็ไปอีก150,000ไปให้ตำรวจถ้าผมจะเอาก็เอามาให้ผมด้วยสิถ้าผมจะเรียกจริงๆอ่ะประเด็นคือถ้าผมอ่ะจะเรียกรับตั้งแต่แรกนะตรงนี้ต้องขอชี้แจงว่ามันมีบันทึกการสอบปากคำของกรมคุ้มครองสิทธิ์ไปแล้วต้นสังกัดผมอ่ะมีนักสอบนักจิตวิทยานักกฎหมายมาสอบทั้งฝ่ายผมและฝ่ายแม่เด็กแล้วอยู่มันโผล่มาได้ไงพระ300องค์แล้วก็มีการไม่ถึง300ครับยืนยันเอาแค่60องค์เต็มที่60องค์และพระกฐินพระป่าทั้งนั้นเขาคงเคืองว่าผมไม่คุยกับผู้ก่อเหตุอ่ะสนิทสนมกันมั้งจะเข้าข้างฝั่งนู้นเขาคิดไปเยอะผมมาเคยทำงานสื่อแต่ผมมาตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วผมก็มารับงานเป็นจ็อบๆแล้วแต่คนจ้างเขาละจ้างผมเป็นลายๆเป็นเคสไปตรงเนี้ยผมก็มีคนจ้างผมว่าเราเป็นสื่อสำนักใหญ่แล้วไปข่มเหงประชาชนตามที่ท่านทนายอะไรที่ไม่ออกมาพูดอ่ะมากล่าวหามันไม่ใช่ไอ้เรื่องยัดยานี่เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วไม่เคยรู้เห็นเรื่องนี้มาก่อนคุณผู้ชมภาพขวามือคือตอนที่ธนพัฒน์คุยกับครอบครัวเด็กเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมแต่เป็นเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างปัจจุบันเนี่ยพ้นสภาพพนักงานคือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ละแต่เหตุการณ์เก่าตอนนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องของคดีส่วนพระที่ครอบครัวเด็กบอกไปขโมยไม่ได้ขโมยแม่เด็กเขาให้มาจริงๆทนายไพศาลตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะ